ครับเสียชีวิตทำไมได้จังไม่ยอมเลิกออกจากแม่ร้อยล้านนะลูกหนูลูกหนูยังมันตามที่หนูยังมันลูกวันนี้วุ้นเส้นต้องขอโทษด้วยนะคะกราบขอโทษคุณลำไยและขอโทษแฟนคลับคุณลำไยทุกท่านด้วยนะคะเมามากจริงๆค่ะจนทำให้ขาดสติจนทำให้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะจนวุ้นเส้นกลับมาถึงบ้านวุ้นเส้นก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ากลับบ้านมาได้ยังไงทุกคนก็มาลาดูหนูใจเย็นครับเย็นๆครับหนูลูกหนูยังมันตามที่หนูยังมันลูกตามที่หนูมันเกินก็ถังชุดหนูลูกเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดใช่ไหมถ้าไม่ได้จะไม่ยอมเลิกออกแต่แม่ร้อยล้านนะลูกอ๋อเย็นใจมึงมาคุยกับแม่ก่อนลูกแม่คุยกับมึงดีเขาเปลี่ยนชุดก่อนเขาเปลี่ยนชุดอยู่ครับเขาแสดงอยู่ครับบางทีลูกคุยกับแม่บ้างเอาลูกเนาะฮัลโหลลูกแม่ไม่ใช่แก่อีกการแก่การเลยฮัลโหลลูกเขาเปลี่ยนชุดอยู่ครับเขาเปลี่ยนชุดอยู่ครับบางทีมันตลกอะลูกจากสวยกลายเป็นตลกอะลูกบอกว่าลำไยรู้ลำไยแม่เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลลำไยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะคะอันดับแรกวุ้นเส้นตื่นมานะคะวุ้นเส้นยังตกใจกับคลิปที่ออกไปเมื่อคืนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนวุ้นเส้นได้เมามากมีการกินเหล้ามีการมอมเหล้ากันเมาเหล้ากินเหล้าหนักมากเมามากค่ะอันดับแรกก่อนอื่นเลยสิ่งที่วุ้นเส้นเห็นในคลิปวันนี้วุ้นเส้นต้องขอโทษด้วยนะคะกราบขอโทษคุณลำไยและขอโทษแฟนคลับคุณลำไยทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงขอโทษทีมงานของคุณลำไยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่วุ้นเส้นได้ด่าหรือได้ว่าให้คุณลำไยไปวุ้นเส้นเมามากจริงๆค่ะจนทำให้ขาดสติจนทำให้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะจนวุ้นเส้นกลับมาถึงบ้านวุ้นเส้นก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ากลับบ้านมาได้ยังไงวุ้นเส้นก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ากลับบ้านมาได้ยังไงอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยจริงๆค่ะ